ครับก็กราบสวัสดีครับทุกคนครับกลับมากับETS Tech Conference ในรอบบ่ายนะครับก็วันนี้มาอีกรอบหนึ่งของทีม Microsoft Team นะครับผมจะสังเกตได้ว่าอาจารย์บางท่านเนี่ยก็มารับชมตั้งแต่เช้าแต่อาจจะมีคำถามอะไรบางอย่างที่ต้องการหรือผมก็เลยอยากจะยังไม่เริ่มเนื้อหาแต่อยากจะเป็นการเปิดสอบถามผู้เข้าร่วมคอนเฟอเรนซ์ก่อนว่าในวันนี้เนี่ยที่เข้ามาร่วมตัวเซสชันนะครับมีความคาดหวังอะไรกับโปรแกรม Microsoft Teams ครับผมหรือว่าอยากทราบอะไรเพิ่มเติมไหมครับมีคำถามอะไรไหมครับตอนนี้สามารถเปิดไมค์สอบถามได้เลยครับผมอย่างเช่นอาจารย์ประกอบมีคำถามอะไรไหมครับผมยังไม่มีครับเพราะว่าจะลองใช้สัปดาห์หน้าก็เลยอยากจะเข้ามาเรียนรู้ครับพอดีจังหวะมันว่างพอดีฮะก็เลยปุ๊บอยากจะเข้ามาเรียนรู้ด้วยวันนี้อาจารย์ดรีมก็มาด้วยนะคณะวิทยาศาสตร์เคมีนะครับก็เลยเชิญชวนเพื่อนๆอาจารย์เข้ามาฟังอีกรอบนึงครับขอบผมสอบถามนึงคืออาจารย์ใช้กับรายวิชาอะไรครับผมครับ IED 312ครับชื่อวิชาการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาซึ่งเหมือนกับว่าวิชานี้เองเนี่ยเป็นวิชาของคณะครุศาสตร์ด้วยนะครับก็ถือโอกาสให้นักศึกษาครุศาสตร์นอกจากจะเรียนรู้ในส่วนที่เป็นเนื้อหาสาระของรายวิชาแล้วเนี่ยก็อยากให้เขาได้มีประสบการณ์ในการใช้ distance learning ด้วยเผื่อว่าอนาคตนักศึกษาครุศาสตร์มจท.ไปเป็นครูหรือว่าไปฝึกสอนเนี่ยเขาก็จะได้รู้จักเครื่องไม้เครื่องมือที่ทาง ETS สอนเนี่ยครับไปประยุกต์ใช้ที่วิทยาลัยด้วยครับแล้วมีจำนวนนักศึกษาประมาณเท่าไหร่ครับในชั้นเรียนครับเทอมนี้แก้วสอนทั้งหมด4เสกนะครับเสกหนึ่งก็ประมาณ 40-50 คนนะครับก็เกือบ200คนนะครับเทอมนี้ก็ตอนนี้เนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคือสัปดาห์นี้เนี่ยได้ทดลองใช้ของแก้วสอน4เสกใช่ไหมครับก็เลยได้ทดลองใช้เครื่องมือทั้ง4แพลตฟอร์มเลยเริ่มตั้งแต่L ของ LEV2 ที่มีไลฟ์ใช่ไหมครับครับผมแล้วก็Zoom Zoom ก็ได้ใช้แล้วก็ตัว Google Hangout Meet ใช่ไหมครับก็ได้ทดลองใช้อยู่ครับเดี๋ยวในสัปดาห์หน้าเนี่ยครับจะลองใช้เจ้าตัวนี้ครับตัว Microsoft ตัวนี้ครับที่กำลังจะเรียนรู้อยู่จะทดลองใช้ Microsoft Teams ครับครับก็ความคิดเห็นตัวก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาแล้วก็น่าจะเหมาะสมนะครับสำหรับการสอนอย่างเช่นทั้งคลาสเนี่ยถ้าจะมีประมาณ4เสกละ50คนก็จะรวมประมาณ200คนซึ่งตัวมีตติ้งตัวเนี้ยครับรองรับ250คนก็คือแล้วก็เดี๋ยวถ้าอาจารย์เนี่ยลองเล่นหรือว่าได้เรียนรู้วิธีการแบ่งห้องย่อยนะครับผมเราก็จะสามารถแบ่งเซกชันของนักเรียนเนี่ยออกมาเป็นแต่ละเซกชันได้เลยครับใช่ผมน่าจะครับแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะลองมาทบทวนกันอีกรอบหรือว่าถ้าในระหว่างที่พวกผมเนี่ยไลฟ์วิธีการเนี่ยก็คือสามารถกดปุ่มยกมือในแท็บ participant ได้เลยนะครับอาจารย์รู้วิธียกมือแล้วใช่ไหมครับยกมือในแอปพลิเคชันทราบแล้วครับครับผมครับก็คือตามนั้นได้เลยครับผมนะครับส่วนอาจารย์อีกท่านนึงเนี่ยมีเมสเซจมาว่าอยากให้เปรียบเทียบแต่ละแพลตฟอร์ม Microsoft Teams Zoom Google Meet หรือ LE Live ว่าแต่ละตัวมีข้อดีข้อเสียอย่างไรมีข้อจำกัดอย่างไรบ้างอันนี้ในส่วนตัวผมเนี่ยก็คือเคยใช้มาหมดแล้วละกันพูดง่ายๆแต่ว่าคือต้องบอกก่อนว่า Zoom กับ Google Meet นะครับจุดประสงค์ของเขาเนี่ยจะไม่ใช่เป็นโปรแกรมในเชิง collaborative ที่เป็นแพลตฟอร์มใหญ่มากแต่จุดประสงค์ของเขาเนี่ยจะคือการทำมีตติ้งมากกว่าในทีนี้ Zoom กับ Google Meet เนี่ย Google Meet เนี่ยจะเหมาะกับการใช้ในระดับเบสิกเพื่อให้ทุกๆคนเนี่ยเข้ามาใช้ได้ง่ายกว่าเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะมีบัญชี Google ที่ซัพพอร์ตการใช้งานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็จะเข้าถึงง่ายมากแต่ Zoom เนี่ยอาจจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมนะครับผมแล้วก็แต่ Zoom เนี่ยจะมีฟีเจอร์ที่ใช้มากกว่าแต่ตัว Microsoft Teams เนี่ยฟีเจอร์จะน้อยกว่าแต่ว่าเรื่องการใช้งานอื่นเช่นการสร้างห้องย่อยมันจะสามารถสร้างห้องย่อยที่เป็นห้องเรียนได้เลยครับซึ่งจะมีฟีเจอร์อื่นๆอย่างเช่นพวกกันบ้านหรือการ
post file ก็จะทำให้เกิด private ที่เป็น learning space มากกว่าการใช้ Zoom หรือ Google Meet ครับส่วน LE Live เนี่ยก็คือว่าเราก็จะได้ประโยชน์จากการที่มีฟีเจอร์ในการส่งการบ้านแล้วก็รวมถึงการทำแผนการสอนหรือว่าตัวที่เป็น learning outcome based education นะครับผมซึ่งก็จะคล้ายๆกับ Microsoft Teams แต่ว่า Microsoft Teams เนี่ยจะใช้ยากกว่านิดนึงครับนี่จากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับใช่ก็จะเป็นตามนี้ไปนะครับงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองดูทิวทอเรียลกันว่า Microsoft Teams เนี่ยจะใช้งานยังไงในระดับเริ่มต้นแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีส่วนขยายจากตอนเมื่อเช้านิดนึงบางอย่างเนี่ยท่านอาจารย์ยังอาจจะยังไม่เห็นภาพอย่างเช่นเอ๊ะถ้าเราไม่มั่นใจว่านักเรียนเนี่ยเขามี account หรือเปล่าหรือเขาอาจจะลืมพาสเวิร์ดไปในวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะแก้ปัญหาด้วยการสร้าง instant meeting หรือการประชุมแบบรวดเร็วแล้วให้นักเรียนเนี่ยสามารถเข้าผ่านเว็บเบราว์เซอร์โดยที่ไม่ต้องล็อกอินบัญชีมหาวิทยาลัยเข้ามาเลยครับผมก็จะทำให้สามารถเริ่มการเรียนการสอนได้เลยทันทีโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์สกรีนก่อนนะครับโอเคครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมขออธิบายเกี่ยวกับ Microsoft Teams นิดนึงครับก็คือ Microsoft Teams นะครับก็คือใช้ได้ในเกือบจะทุกๆแพลตฟอร์มพื้นฐานนะไม่ว่าจะเป็น Windows หรือว่า Mac OS แล้วก็ในโทรศัพท์ก็มีแอปพลิเคชันให้โหลดทั้ง iOS และ Android ครับซึ่งถ้าอาจารย์สอนก็คงจะต้องเป็นบน Windows หรือไม่ก็ Mac OS อยู่แล้วนะครับแล้วก็ใน Windows หรือ Mac OS เนี่ยก็สามารถใช้บนเว็บเบราว์เซอร์ก็ได้หรือว่าโหลดเป็นโปรแกรมมาใช้งานก็ได้ครับโดยที่เราจะสาธิตบนเว็บเบราว์เซอร์นะครับโดยที่เราก็เข้าไปที่team.microsoft.com ได้เลยครับครับมาถึงหน้าล็อกอินครับก็คือตัว account login นะครับก็ต้องเป็นอีเมลของมหาวิทยาลัยที่เป็น @kmutt.ac.th นะครับเหมือนในภาพเลยครับโอเคเราพอล็อกอินพอล็อกอินเข้ามาก็จะเจอกับหน้าแรกเดี๋ยวรอโหลดสักครู่นะเดี๋ยวนี้ทีนี้พอเข้ามาหน้าแรกครับเดี๋ยวผมจะขอแบ่งเป็นส่วนซ้ายอธิบายส่วนซ้ายก่อนครับส่วนซ้ายจะเป็นเกี่ยวกับตัวฟีเจอร์ต่างๆครับแต่ว่าที่เราแนะนำให้สนใจก่อนก็คือ Teams กับ Calendar ครับส่วนด้านขวาบนนะครับก็จะมีเมนูที่เกี่ยวกับตัว Account ของเราครับซึ่งเราก็สามารถมา setting ตัว Microsoft Teams ตัวนี้ได้ครับเรื่องธีมต่างๆหรือว่าภาษาอะไรอย่างงี้ครับก็ปรับได้ตามความถนัดหรืออะไรประมาณนี้อะไรได้เลยครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะขอแนะนำการเริ่มการสอนอย่างง่ายเพื่อแบบไม่ต้องเตรียมอะไรบ้างไม่ต้องเตรียมอะไรมากสามารถเริ่มได้เลยนะครับก็อย่างแรกคือเข้าไปที่ Calendar ก่อนเลยครับแล้วก็ไปที่มุมขวาบนครับจะมีคำว่า Meet Now ครับก็กดเข้าไปเลยครับโดยที่ตัวนี้เนี่ยพอเข้ามาเนี่ยก็จะมีให้สามารถตั้งชื่อได้อะไรเงี้ยครับซึ่งไอ้ตัวเนี้ยครับก็อย่างที่บอกครับว่าเป็นตัวที่แนะนำว่าถ้าเกิดรีบจริงๆอะไรเงี้ยก็มาใช้ตัวนี้หรือว่าอย่างที่พูดกันในตอนแรกครับก็คือว่ามันจะเป็นตัวที่สามารถแชร์เราให้ user เข้ามาแบบที่เป็น guest ได้ไม่จำเป็นต้องมี account ก็คือตัวนี้แหละครับอันนี้ครับพอกด join เข้ามาปุ๊บเนี่ยครับด้านขวาที่เป็นรูปคลิปอินกราครับก็สามารถกด copy link info ได้ครับโดยลิงก์ตัวนี้ครับก็เราก็สามารถเอาไปวางให้นักเรียนนักศึกษาเงี้ยครับ join เข้ามาได้โดยที่ลิงก์ตัวนี้ครับก็คือตัวที่บอกว่าถึงนักเรียนของเราเนี่ยครับไม่ได้มี user หรือ account อะไรเนี่ยก็สามารถเข้ามาแบบเหมือนเป็น anonymous อะไรแบบนี้ได้ครับนะครับเดี๋ยวจะมีผมจะใช้เครื่องนึงเข้าเป็น user เข้ามานะครับเดี๋ยวผมอาจจะให้อาจารย์ลองเข้ามาครับเดี๋ยวผมจะโพสต์ตัวลิงก์ที่ใช้ access ตัว guest เนี่ยครับให้ไว้ในแชทของ Zoom นะครับแล้วอาจารย์สามารถพัก access เข้ามาได้ผ่านทางเว็บ browser เลยครับผมโดยที่ตอนที่เรากดลิงก์นี้ไปเนี่ยมันอาจจะมีหน้าต่างขึ้นมาว่าจะเปิดบนแอปพลิเคชันไหมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีแอปพลิเคชันมาจะแนะนำให้เราดาวน์โหลดเนี่ยเราก็น่าจะอาจจะข้ามไปได้แล้วก็เปิดบนเว็บเบราว์เซอร์ด้วยครับครับเนี่ยครับเห็นไหมครับด้านขวาครับจะเป็นเกสขึ้นมาอันนี้ก็คือเข้ามาแบบไม่ได้แบบใส่ล็อกอินอะไรเลยนะครับเนี่ยครับก็สามารถเข้ามาได้ก็อาจจะสะดวกถ้าเกิดนักศึกษาอาจจะมีปัญหาเรื่องไอ้เขาอะไรประมาณนี้ครับแล้วต่อไปก็อยากไปพูดถึงเรื่องเมนูครับด้านล่างนะครับครับเดี๋ยวก็จะไล่เรียงกันไปจากทางด้านซ้ายครับ
อันแรกครับไอคอนรูปคาเมร่าก็คือเปิดและปิดกล้องนะครับอันที่สองก็เป็นของไมค์นะครับก็คือเป็นการเปิดและปิดไมค์ไมโครโฟนของตัวเรานะครับส่วนอันที่สามอันที่สามคือแชร์อันนี้ก็คือเหมือนกับแชร์ผมว่าเราคิดขึ้นมาก็จะมีเลือกได้ว่าเราจะแชร์สกรีนแชร์ PowerPoint หรือว่าจะเป็นไวท์บอร์ดอะไรเงี้ยครับนี่ครับไล่เรียงจากนั้นทางด้านซ้ายเป็นแชร์สกรีน PowerPoint แล้วก็ไวท์บอร์ดตามลำดับครับโดยเดี๋ยวเรายกตัวอย่างการอัพสไลด์ขึ้นไปให้ชมกันครับก็กดเมาส์แล้วก็อัปโหลดฟอร์มไมค์คอมพิวเตอร์ครับเราสมมติว่าเราเลือกขึ้นไปไฟล์หนึ่งแล้วก็รอสักครู่ครับเดี๋ยวตัว Microsoft Teams ก็จะทำการดาวน์โหลดแล้วก็เดี๋ยวจะเรนเดอร์ออกมาโชว์ให้เห็นเลยครับเดี๋ยวต้องรอสักครู่นะครับเดี๋ยวงั้นขอไปที่เมนูต่อไปกันเลยครับ More Action นะครับโดยตัวนี้ครับมันก็จะรวมหลายๆแอคชั่นไว้เช่นโชว์ device setting ด้านบนสุดนะครับก็จะสามารถเซตติ้งได้ว่าแบบเราจะเลือกไมโครโฟนใช้ตัวไหนไหมคาเมร่าตัวไหนสติกเกอร์ตัวไหนนะครับแล้วก็ด้านล่างที่มีเพิ่มขึ้นมาครับก็คือ meeting setting ก็คือสามารถเปิดและปิดถ้าเกิดเปิดไว้เนี่ยตัวนักเรียนที่เข้ามาเรียนนะครับเวลาเราโชว์สไลด์เนี่ยเขาอาจจะแบบอยากจะดูสไลด์ก่อนหน้าเนี่ยเขาสามารถคอนโทรลได้เองเลยโดยที่ไม่ได้กระทบกับสไลด์หลักที่เรากำลังโชว์ให้นักเรียนทุกคนดูอยู่ครับครับเนี่ยครับนี่ก็คือสไลด์ที่ขึ้นมานะครับโอเคต่อไปโชว์ meeting note ตัว meeting note นี้ก็คือสมมติว่าถ้าอาจารย์อยากโน้ตอะไรตอนที่กำลังสอนอยู่เนี่ยครับก็กด take note ขึ้นมาแล้วก็สามารถ take ได้เลยครับซึ่งตัวนี้ครับมันจะเชื่อมอยู่กับตัว Microsoft ที่เป็นถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็น OneNote ครับผมหมายความว่าโน้ตที่เราโน้ตไว้ในนี้มันจะโผล่อยู่ใน OneNote ด้วยครับผมโอเคครับต่อไป Enter Full Screen ก็คือเต็มหน้าจอก็คือทำให้ตัวแชทของเรามันเต็มหน้าจอไปนะครับต่อไปก็ Start Recording ก็คือไว้กด Record สมมติว่าอาจารย์อยากจะเก็บการสอนครั้งนี้ว่าอาจารย์ก็สามารถกด Record ได้แต่ว่าก็ต้องกดก่อนเริ่มสอนนะครับครับต่อไปก็คือ Turn off incoming video ก็คือสมมติถ้านักเรียนเข้ามาก็คือเหมือนกับว่าเราจะบังคับให้ทุกคนที่เข้ามาครับปิดกล้องไว้ก่อนเลยครับจะได้เผื่ออาจารย์ไม่อยากมีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตลดปัญหาลงไปก็กดไว้ก็ดีครับส่วนต่อไปครับโชว์ conversation ก็คือตัวแชทนั่นแหละครับซึ่งตัวแชทนี้ก็สามารถตอบโต้กันในแชทกันใน meeting room ได้เลยแล้วก็มีสิ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์ก็คืออัปโหลดไฟล์ครับตัวแชทนี้ก็สามารถอัปโหลดไฟล์ขึ้นไปได้เลยสมมติอาจารย์อยากแชร์ก็ดาวน์โหลดสไลด์กันไปดูเอาเองได้เลยก็อาจารย์ก็สามารถกดอัปอย่างนี้เลยก็ได้แบบเร็วๆนะครับนะครับนี่ตัวอย่างครับอาจารย์ก็สามารถส่งเข้าไปได้เลยนะครับต่อไปคือโชว์ participant ครับเราพอคิดขึ้นมาปุ๊บมันก็คือหมวดหมู่ people ในตอนแรกที่มันจะขึ้นมาเลยตั้งแต่ที่เราเข้า meeting room มาครับอย่างตัวอย่างเนี้ยก็มีอาจารย์ท่านนึงเข้ามาแล้วนี่ครับสุดท้ายก็คือ hang on ก็คือวางสายไปก็คือเป็นการจบ meeting room นี้ครับครับผมงั้นเดี๋ยวแล้วจากจุดนี้ครับมีอาจารย์ท่านไหนสงสัยไหมครับในฟีเจอร์ของตัวออนไลน์มีตติ้งในหน้านี้พวกผมอาจจะไปเร็วเกินไปเพราะว่าเวลาค่อนข้างเหลือน้อยแล้วครับถ้าขออนุญาตถามครับครับคือถ้าเราโชว์สไลด์ตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นหน้าผู้พูดไหมครับเห็นหน้าผู้พูดครับผมหน้าผู้พูดเนี่ยจะขึ้นเป็นหน้าต่างเล็กๆครับตารางใช่อ๋อแต่มองไม่เห็นเลยเนาะตรงนี้แทบจะไม่เห็นเลยหรือเป็นสไลด์มันอยู่แต่ว่าตัวผู้เรียนจะเห็นครับเห็นทั้งกล้องที่ผู้พูดแล้วก็สไลด์ที่เปิดครับผมใช่ครับตรงนี้ในตัวอย่างนี้ผมมองไม่เห็นเนาะใช่ครับใช่ๆเพราะว่าผมไม่ได้แชร์สกรีนที่เป็นสกรีนหน้าของนักเรียนนะครับใช่แต่ถ้าอาจารย์เข้ามาแล้วดูตอนนี้นะครับตัวอาจารย์จะเห็นว่าจะมีมุมกล้องที่เป็นเห็นรูปผู้พูดอยู่ด้วยครับโอเคครับสำหรับในเมสเซจนะครับมีคู่มือให้อ่านเพิ่มไหมครับตัวคู่มือนี้สักครู่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตหา reference แป๊บนึงนะครับผมครับ
มีครับผมเดี๋ยวเราจะโพสต์ไว้ในให้ในเพจของ ETS CamUtt นะครับเพราะว่าอาจารย์ต้องการเมนูในการใช้งานเพิ่มเติมนะครับผมครับก็มีใครมีคำถามเพิ่มเติมอื่นไหมครับถ้าไม่มีเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บไว้เป็นอีกรอบนึงแล้วกันเดี๋ยวผมจะทำการสอนฟีเจอร์ที่ตัวเป็นฟีเจอร์ทีมส์นะครับหรือฟีเจอร์ที่เราจะสามารถนำมาใช้ในการสอนห้องเรียนออนไลน์ได้แล้วกันนะครับผมครับในส่วนของฟีเจอร์ที่เราจะมาใช้สร้างห้องเรียนออนไลน์เนี่ยก็คือในแท็บ Teams นั่นเองครับผมซึ่งจะอยู่ข้างบนแท็บ Assignments ข้างซ้ายนะครับผมขั้นตอนแรกก็คือให้กดไปที่แท็บ Teams เลยครับเมื่อกดมาที่แท็บ Teams แล้วเนี่ยเราจะเข้ามาในหน้าแรกสุดเลยที่เราเข้ามาโปรแกรมนี้ถ้าหากว่าเรายังไม่มีทีมนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกเลยก็คือกดสร้าง Create Team ครับหลังจากนั้นเนี่ยเราสามารถเลือกสร้างห้องทีมได้หลายประเภทแต่ในที่นี้ผมคิดว่าทุกคนก็คงอาจจะอยากสร้างห้องเรียนขึ้นมาเพราะฉะนั้นให้เราเลือกคลาสครับหลังจากที่เราเลือกคลาสแล้วเนี่ยเราสามารถใส่ชื่อของคลาสที่เราต้องการไปได้ครับผมเราอาจจะใส่เป็นชื่อรายวิชาก็ได้ครับผมแล้วก็ชื่อของ title description คำอธิบายก็คืออยากจะใส่หรือไม่ใส่ก็แล้วแต่อาจารย์เลยครับผมหลังจากนั้นก็กด create ครับตัวระบบเนี่ยจะให้เราเชิญสมาชิกทั้งที่เป็นนักเรียนหรือเป็นอาจารย์ครับอาจารย์อาจจะเชิญอาจารย์ที่สอนร่วมกันเนี่ยเข้ามาตั้งแต่ตอนแรกเลยก็ได้โดยสามารถอาจจะค้นหาได้จากอีเมลของบุคลากรครับผมเนี่ยครับอย่างเช่นชื่อผมเนี่ยก็จะเจอเราก็สามารถกด invite ได้เลยและ add เข้าไปตรงนี้ได้เลยครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็กด close ไปก่อนหรือ skip ไปก่อนก็ได้ครับหลังจากนั้นตัวระบบจะสร้างห้องเรียนขึ้นมาให้กับเราทันทีครับผมซึ่งในเริ่มแรกเนี่ยตัวระบบจะสร้างห้องเรียนย่อยซึ่งเราจะสังเกตว่าห้องเรียนย่อยเนี่ยจะอยู่ข้างล่างชื่อของห้องทีมนะครับผมโดยเริ่มแรกเนี่ยจะมีเพียงห้องย่อยที่ชื่อว่า general ขึ้นมาเท่านั้นในห้องเรียนย่อย general เนี่ย general นะครับจะมีแท็บทั้งหมด5แท็บแต่แท็บที่สำคัญก็คือจะมีแท็บ post และแท็บ files นะครับผมซึ่งแท็บ post เนี่ยจะแสดงหน้าต่างของหน้าต่างแชทนั่นเองนั่นหมายความว่าทุกคนที่อยู่ในห้องเรียนย่อยเนี่ยจะสามารถติดต่อสื่อสารกันผ่านแชทในห้องโพสต์ได้ครับผมแต่ถ้าสมมติว่าเรายังไม่ได้เชิญนักเรียนเข้ามาในห้องเลยแต่เราต้องการจะโพสต์ลิงก์ไปให้กับนักเรียนเพื่อที่นักเรียนเนี่ยจะได้กดเข้ามาในร่วมกับทีมได้เนี่ยครับเราสามารถทำได้ง่ายๆเลยด้วยการกดที่ปุ่ม3จุดตรงนี้ครับผมอาจารย์ที่อยู่ข้างๆชื่อทีมนะครับหลังจากนั้นคลิกที่ get link to team ครับแล้วเราก็กด copy link ครับหลังจากนั้นเราก็นำลิงก์ไปโพสต์ที่ไหนก็ได้ครับอาจจะเป็น Facebook group หรือว่าเป็นอะไรก็ได้ครับผมหลังจากนั้นเดี๋ยวผมจะทำการยกตัวอย่างให้ดูนะครับว่าถ้ามีเข้ามาแล้วจะเป็นยังไงโอเคครับนะครับเห็นไหมครับเมื่อมีนักเรียนเข้ามาเลยเนี่ยเขาก็จะมี notification บอกเลยว่าโอเคมีนักเรียน request join team นะพอเรากดมาดูตรงนี้ครับผมใน activity เนี่ยก็จะมี feed ของ notification ต่างๆขึ้นมาทั้งหมดเลยตัวอย่างเช่นเมื่อกี้แต่บางทีตัวนี้ครับอาจารย์อาจจะไม่ต้องตกใจนะครับว่าถ้ากดแล้วมันไม่มีหน้าต่างขึ้นบางทีตัว application เนี่ยมันแอบมีบั๊กนิดนึงก็คือจริงๆมันจะมีแท็บrequest pending ขึ้นมาครับแต่วิธีแก้ก็คือให้เรากลับไปที่แท็บ team ครับแล้วคลิกที่ more option หรือไอคอนจุด3จุดเหมือนเดิมครับแล้วเลือก manage team refresh หรือถ้ายังไม่เจอให้กด refresh หน้าอีกรอบนึงครับแล้วคลิกที่manage team มาเดินครับเนี่ยครับผมอาจารย์จะเห็นว่าจะมีแท็บ pending request ขึ้นมานะครับในแท็บนี้เนี่ยก็จะมีรายชื่อของนักเรียนทุกคนเลยที่ส่ง request เข้ามา join team อาจารย์อาจจะ accept all เพื่อตอบรับนักเรียนทุกคนให้เข้ามาหรือจะ deny all ก็ได้ครับหรือจะ accept เป็นรายคนหรือ deny รายคนก็ได้ครับผมครับเพียงแค่นี้ก็จะนักเรียนที่ request เข้ามาเนี่ยเขาก็จะมาเป็นส่วนหนึ่งในห้องเรียนนี้แล้วครับซึ่งก็จะอยู่ใน
แท็บของ Member หรือ Guest ทีนี้อาจารย์ยังสามารถเปลี่ยนโรของแต่ละคนในห้องเรียนได้เช่นกันอย่างเช่นเราอาจจะย้าย Member บางคนให้มาเป็น Owner หรือมาเป็น Co-Teacher ร่วมกับเราก็ได้นะครับครับในส่วนนี้ก็จะเป็น Setting ของ Member เวลาเราต้องการจะชวนคนนะครับผมในส่วนต่อมาเนี่ยเราจะมาดูในห้องเรียนย่อยกันในห้องเรียนย่อยเนี่ยเริ่มแรกเราก็จะมีแท็บ General นะครับแล้วก็เราสามารถตั้งค่าห้องเรียนย่อยได้ด้วยการไปที่จุด3จุดที่อยู่ข้างหลังชื่อของห้องเรียนย่อยนะครับทั้งที่จะเห็นได้ในสกรีนที่แชร์อยู่อันนี้ขอโทษนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้แชร์สกรีนใช่ไหมครับหรือว่าอาจารย์เห็นไหมครับอันนี้ผมอาจจะลืมแต่คิดว่าน่าจะแชร์แล้วโอเคแชร์แล้วขอโทษด้วยครับขอโทษด้วยครับโอเคครับกลับมาที่การตั้งค่าห้องเรียนย่อยนะครับแล้วก็ให้มาที่จุด3จุดข้างหลังชื่อห้องเรียนย่อยและคลิก manage channel นะครับในส่วนของ manage channel เนี่ยเราสามารถที่จะเซตสิทธิ์การใช้โพสต์ของแต่ละคนที่อยู่ในห้องเรียนย่อยได้โดยที่ตัวระบบเนี่ยจะ provide option การสิทธิ์การเข้าถึงโพสต์ให้3แบบแบบที่1ก็คืออนุญาตให้ทุกคนโพสต์ข้อความได้ส่วนแบบที่2เนี่ยครับก็คืออนุญาตให้ทุกคนโพสต์ข้อความได้และทุกครั้งที่โพสต์เนี่ยจะมี alert ขึ้นในแท็บ activity ทุกครั้งครับหรือแบบที่3ก็คืออนุญาตให้แค่เจ้าของเนี่ยเจ้าของห้องเป็นคนโพสต์ข้อความได้ครับผมครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมาดูส่วนที่เป็นเครื่องมือในแท็บ message เหมือนกันซึ่งอาจารย์อาจจะเห็นว่าแท็บ message เนี่ยมันเหมือนกันกับใน meeting room เลยใช่ครับใช่ๆแต่ว่าสิ่งที่เรายังอาจจะไม่ได้อธิบายไปเนี่ยเพิ่มเติมก็คือแท็บเราจะมาดูกันครับก็คือเครื่องมือตัวที่1ก็คือในแท็บ format นั่นเองในแท็บ format เนี่ยก็คือเราสามารถเซตรูปร่างต่างๆของตัวข้อความได้ครับหรือแม้กระทั่งเราสามารถเซตจากการที่เราจะโพสต์ข้อความธรรมดาเนี่ยเป็นโพสต์แบบ announcement ได้ครับหรือเราอาจจะอยากให้ข้อความเนี้ยโพสไปในหลาย channel ได้เราสามารถคลิกได้ที่ post in multiple channel ครับผมหลังจากนั้นเราคลิกเลือก channel ครับแต่ในที่นี้เรามี channel เดียวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้การสร้าง channel ต่อนะครับผมครับทีนี้เราก็คลิก send ตรงนี้เลยครับตัวข้อความเนี่ยก็จะโพสลงตัวแท็บ post นั่นเองครับผมครับทีนี้หรือเรายังสามารถสร้างการประชุมได้ในทันทีกับทุกคนที่อยู่ในห้องประชุมครับด้วยการคลิกที่ไอคอน Meet Now ที่อยู่ข้างล่างนะครับหลังจากนั้นเนี่ยตัวอินเทอร์เฟซก็จะเป็นลักษณะเช่นเดียวกับตอนที่เราใช้สร้าง Instant Meeting เลยครับแต่สิ่งหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คือเราสามารถ schedule ตัว Meeting นะครับให้กับนักเรียนทุกคนได้หรือแม้กระทั่งตัวเราเองโดยที่เมื่อเรารันตัว schedule นะครับเราสามารถเซตวันเวลาที่เราต้องการจะให้เกิด meeting นี้ขึ้นมาได้นะครับผมหรือเราอาจจะ specific บางคนว่าอยากจะให้เข้าร่วมโดยเมื่อที่เราสร้างตัว meeting เนี่ยเสร็จแล้วครับเราสามารถไปดูได้ใน calendar ครับว่าตัว calendar ของเราเนี่ยมันโดนสร้างขึ้นมานะครับอย่างที่จะเห็นจากหน้าจอก็คือตอนนี้ก็คือตัว meeting ที่เราเพิ่งสร้างเข้ามาเนี่ยมันปรากฏอยู่ใน calendar เราแล้วแล้วถ้าอาจารย์มีแอปพลิเคชัน Calendar และเชื่อมต่อมันด้วยบัญชีอีเมลมอครับมันจะอยู่ในตัว Calendar นั้นเลยครับผมครับทีนี้ผมขออนุญาตไปสอนวิธีการสร้าง Channel ย่อยหรือห้องเรียนย่อยก่อนนะครับที่การก็คือตรงบริเวณจุด3จุดข้างๆชื่อทีมเหมือนเดิมครับอาจารย์สามารถคลิก Add Channel ได้ครับในส่วนของ Add Channel เนี่ยเราสามารถใส่ชื่อ Channel ได้ว่าเราจะให้ชื่ออะไรแล้วเราสามารถเซตความเป็นส่วนตัวของห้องเรียนย่อยได้เป็น2แบบครับก็คือมีแบบสแตนดาร์ดซึ่งก็คือทุกคนสามารถเข้าถึงได้และแบบไพรเวทซึ่งแบบไพรเวทเนี่ยเราจะต้องเลือกเองครับว่าจะให้ใครเป็นคนอยู่ในห้องนี้ครับผมครับนี่ก็จะเป็นไพรเวทก็จะเห็นว่ามีไอคอนรูปล็อกด้วยครับผมครับแล้วส่วนต่อมาเนี่ยก็จะเป็นแท็บของไฟล์ครับในแท็บของไฟล์ก็จะมีลักษณะที่คล้ายๆกันกับ OneDrive ก็คือเราสามารถเลือกเพิ่มไฟล์เข้าไปใหม่ในที่นี้เพิ่มไฟล์คือเป็นการสร้างไฟล์ใหม่ตามประเภทไฟล์ที่เราเลือกไปเลยครับอาจจะเป็น
Microsoft Docs หรือเป็น Excel อะไรก็ได้ครับหรือเราสามารถอัปโหลดไฟล์ขึ้นมาใหม่ก็ได้ครับด้วยการคลิกที่ปุ่มอัปโหลดและเลือกไฟล์ครับหรือเราสามารถ copy ตัวไฟล์ directory ทั้งหมดของห้องเรียนย่อยนะครับแล้วส่งให้คนอื่นได้ด้วยการคลิกที่ปุ่ม copy link ตรงนี้ครับผมหลังจากที่คลิก copy link แล้วเราก็สามารถกด copy แล้วนำลิงก์ไปโพสต์หรือแชร์ได้เลยครับหรือเราสามารถคลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดตรงนี้เพื่อสามารถดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดจากห้องเรียนย่อยลงมาที่เครื่องเราเองได้เลยครับผมครับก็วันนี้ก็คิดว่าคงจะเห็นภาพคร่าวๆของการนำตัวฟีเจอร์ทีมเนี่ยไปใช้สร้างห้องเรียนย่อยและสามารถสร้างเซสชันหรือห้องเรียนย่อยข้างในได้อีกนะครับผมแล้วก็รวมถึงการสร้างมีตติ้งล่วงหน้าเพื่อที่ให้นักเรียนเนี่ยสามารถเข้ามาเรียนตามเวลาที่เราจัดไว้ได้ครับผมครับก็ตอนนี้อาจารย์ท่านไหนมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับผมขออนุญาตปิดแชร์หน้าจอปิดแชร์หน้าจอก่อนนะครับอาจารย์มีเมสเซจบอกมาว่าตอนนี้เปิดตัวแอป Microsoft Teams แล้วมันขึ้นว่า we ran into a problemreconnecting refresh now อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าตอนนี้ยังมีปัญหาอยู่ไหมครับหรือว่าถ้ายังมีปัญหาเนี่ยผมอยากรบกวนติดต่อมาหลังไมค์ก็ได้เดี๋ยวพวกเราจะช่วยแก้ปัญหาอาจารย์ให้เองผ่านทางเพจ ETS KMGT ครับถ้ายังเกิดปัญหาอยู่นะครับครับตอนนี้ถ้าท่านไหนมีคำถามอะไรสามารถเปิดไมค์สอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับจังอาจารย์แก้วนี่มียังพอจะนึกภาพวิธีการใช้งานออกเพิ่มไหมครับโอเคครับอาจารย์ได้เดี๋ยวพวกผมพร้อมช่วยเหลือเลยก็ตอนนี้ที่คิดออกก็อาจจะเป็นตัวปัญหาที่ทางเซิร์ฟเวอร์เองแหละครับเพราะช่วงนี้คนน่าจะเริ่มเข้ามาใช้กันเยอะกันมากขึ้นใช่แล้วก็ด้วยความที่เป็นแอปพลิเคชันระดับ Enterprise นะครับใช่สวัสดีครับอาจารย์พบกันอีกแล้วสวัสดีครับผมมีคำถามเยอะไหมครับได้ครับถามได้เลยครับตอนนี้สะดวกแล้วใช่ป่ะครับสะดวกแล้วมีคำถามอย่างนี้ครับพอดีผมวันจันทร์ที่จะถึงเนี่ยเราจะมีวิชา Project Presentation ครับซึ่งเราจะจัดให้เป็นคล้ายๆ2ห้องเด็ก present อยู่2ห้องที่เป็น Parallel Session นะครับครับคือแล้วอาจารย์ก็บางทีก็จะกระโดดเข้าฟังห้องนี้บ้างเดี๋ยวก็ย้ายมาฟังห้องนี้ในทางปฏิบัติจริงนะครับคำถามคือถ้าทำออนไลน์อย่างนี้เราจะให้ Microsoft Teams นี่ทำแบบนั้นได้ไหมครับทำได้ครับผมก็เดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์สกรีนนะครับอาจารย์อาจจะให้สร้างทีมขึ้นมาเงี้ยก่อนครับผมแล้วเราอาจจะสร้างตัวแชร์เวทออกมาเราอาจจะเชิญให้นักเรียนทุกคนเนี่ยเรา get link to team มาก่อนนะครับอาจารย์แล้วเราเอาลิงก์ใช่ครับแล้วเราเอาลิงก์เนี่ยไปให้นักเรียนที่เราจะให้ present เนี่ยเข้ามาในห้องนี้ทั้งหมดก่อนเช่นอาจจะมี3กลุ่มก็เอานักเรียนทั้ง3กลุ่มเข้ามาก่อนเลยแล้วอาจารย์ก็ไปสร้าง channel แรกเพื่ออาจจะแยกห้องเหมือนที่อาจารย์ต้องการว่าอาจารย์อยากให้แบบมี2ห้องที่พรีเซนต์ไปพร้อมกันเลยใช่ไหมครับครับใช่ครับใช่ครับอาจารย์ก็อาจจะกำหนดว่าอาจจะสร้างชแนลแยกออกมาเป็น2ห้องเลยแล้วก็อาจารย์ก็นัดไปว่าถ้าเราก็เซตเป็น private ไว้ครับครับทีนี้ใน private เนี่ยเราอาจจะต้องจัดการดึงนักเรียนเข้ามาในชแนลเองแล้วก็เราอาจจะ assign teacher บางคนหรือแม้กระทั่งเราทุกคนนะครับให้สามารถเข้าห้องไหนก็ได้ใช่ก็จะหมายความอย่างเช่นครับก็คือโฮสเนี่ยจะต้องเป็นคน manage ให้เสร็จสิ้นก่อนใช่ป่ะฮะใช่ครับใช่แนะนำเป็นอย่างนั้นดีกว่าครับถ้าไม่ต้องการให้เด็กสามารถย้ายเข้าไปห้องไหนได้ห้องไหนก็ได้นะครับถ้าต้องการจะฟิกห้องไปเลยส่วนใหญ่เด็กจะอยู่ห้องใครห้องมันแต่อาจารย์บางทีเขาจะย้ายห้องบ้างอะไรเงี้ยครับบางทีว่าเด็กฟังกลุ่มนี้เสร็จพอกลุ่มที่2เนี่ยเขาย้ายไปฟังอีกห้องบ้างอะไรเงี้ยครับเพราะนั้นอาจารย์อาจจะต้องอยู่ในทุกห้องเลยครับ
เราเซตให้อาจารย์อยู่ได้ทุกห้องแต่เด็กอยู่ห้องที่หนึ่งครับผมที่เมื่อกี้บอกว่าให้เด็กทุกคนมารวมอยู่ในห้องเดียวกันก่อนแล้วค่อยแบ่งห้องเนี่ยคำถามว่าแบ่งห้องคือแบ่งห้องขนาดนั้นเลยหรือว่าเราสามารถเซตไปก่อนล่วงหน้าได้ไหมครับก็คือที่ผมหมายถึงเข้ามาก่อนเนี่ยคือตัวห้องเรียนครับก็คือตัวทีมอะครับตัวทีมนะครับตัวใหญ่สุดเลยที่เราสร้างทีมขึ้นมาเพิ่มใช่ในที่นี้ก็คือ ETS 101ใช่ป่ะใช่ครับใช่ครับผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเด็กเข้ามาหมดแล้วเนี่ยหรือเราค่อยทยอย assign เด็กเข้าไปในห้องย่อยครับห้องย่อยก็คือ channel ครับใช่โดยที่เราต้องการเซตให้ห้องย่อยเนี่ยนักเรียนเข้าถึงได้แค่บางส่วนถูกไหมครับเราก็เลยเซตห้องย่อยให้เป็น private ครับแต่ว่าอาจารย์ก็ต้อง assign ตัวเองในทุกๆห้องย่อยว่าอาจารย์สามารถเข้าถึงได้อะไรเงี้ยครับแต่โดยเริ่มต้นแล้วครับตัวของผู้สร้างเนี่ยจะอยู่ในทุกห้องอยู่แล้วครับจะเห็นได้ว่าใน presentation หนึ่งเนี่ยเมื่อกี้ผมเชิญคนนี้เข้ามาเขาก็จะอยู่ในห้องนี้ด้วยแต่ในห้อง presentation 2เนี่ยที่ผมเพิ่งสร้างเข้ามาครับจะยังไม่มีคนนั้นแต่ว่าก็จะมีเราที่เป็นคนสร้างอยู่ในนั้นอยู่แล้วครับอยู่ในทุกห้องอยู่แล้วใช่ครับอาจจะต้อง manage ตัวนี้นิดนึงก่อนครับก่อนที่จะเริ่มให้เกิดการ presentation แบบแยกห้องได้จะได้ไม่เด็กๆจะได้ไม่ต้องสลับไปสลับมาหรืองงว่าเอ๊ะตัวเราอ่ะต้องเข้าห้องไหนครับครับผมมีคำถามนิดเพิ่มเติมนะครับครับแล้วถ้าสมมุติว่าอาจารย์ที่ฟังอยู่ห้องที่2ครับแล้วอยากจะย้ายไปฟังห้องที่1นี่คือจะต้องลีฟห้องที่1ห้องที่2ก่อนแล้วค่อยไปจอยห้องที่1หรือว่าวิธีการคือยังไงนะครับไม่ต้องครับเพราะว่าตัว meeting session เนี่ยสามารถเปิดพร้อมกันได้แต่ว่าอาจจะต้องมิวไมค์สลับกันนะครับเพราะไม่งั้นเสียงจะตีกันอ๋อเราจะเห็นเด็กพรีเซนต์อยู่2จออยู่ในคอมเราเลยใช่ป่ะครับใช่โอ้ดีจังเลยครับโอเคขอบคุณมากครับผมครับขอบคุณครับตัดแล้วโอเคครับผมก็งั้นเดี๋ยววันนี้ถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมผมขออนุญาตให้ทุกคนติดต่อมาหลังไมค์จากเพจมาทางเพจ ETS CMUTT ได้เลยนะครับผมเพราะว่าวันนี้เวลาของพวกผมหมดลงแล้วครับครับสำหรับวันนี้ก็ผมเกมและโอ๊ตขอตัวไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับ